คุณเคนค่ะจากสกลนครสกลนครว่าจังไหนเนาะคุณเคนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจันนอมน้องเจมี่ครับลุงเคนอยากปรึกษาว่าลุงเคนนี่อายุ73ปีแล้วครับอยากยืมเงินมาทำการเกษตรนะครับขาดทุนหมดครับตอนนี้ฟังรายการคุณจันนอมทุกวันเห็นบอกว่ามีกองทุนคนชราภาพอยู่ครับที่ว่าบอดดอกเบี้ยอะไรไปที่ให้คุณลงไปที่ไหนครับกองทุนชราลุงจะกู้เงินกองทุนผู้สูงอายุไปทำการเกษตรนี่น่าจะผิดวัตถุประสงค์นะดูท่านะฟังคุณจันนอมว่าเงินบอดดอกเบี้ยครับมันอยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวลุงฟังผมก่อนนะอย่าเอาแต่ว่าปลอดดอกเบี้ยปลอดดอกเบี้ยก่อนนะมันต้องดูสิ่งที่ลุงจะทำด้วยนะครับใช่ค่ะถ้าลุงทำการเกษตรเนี่ยลุงมีลูกไหมไม่มีครับลุงอยู่คนเดียวครับแล้วมีที่ดินอยู่กี่ไร่มีครอบครัวแต่เขาไปอยู่ที่กรุงเทพทำงานอยู่กรุงเทพหมดอ๋อลุงอย่าพูดอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือว่ามีถามว่ามีลูกเขาอยู่ไหนก็ถึงต้องคุยกันเราอย่าแยกส่วนนี่พูดแบบแยกส่วนนะเขาถามว่าเรามีลูกเขาทำมาหากินของเขาอยู่นะถามว่าถ้าวันหนึ่งพ่ออยากจะกู้เงินมาสักก้อนหนึ่งเพื่อมาทำการเกษตรนะครับให้มันถูกต้องถูกที่ถูกกองทุนก็ต้องกู้จากธ.ก.ส.แต่การที่คุณลุงมีอายุถึง73ปีแล้วเนี่ยอาจจะกู้ไม่ได้ถึงต้องตามหาลูกว่าโอเคลูกมากู้ให้พ่อหน่อยได้ไหมมากู้ร่วมกับพ่อนะครับมาสักก้อนหนึ่งเพื่อทำเกษตรกรรมมันจะได้ถูกกองทุนนะครับคุณลุงทีนี้เราจะไปเอากองทุนผู้สูงอายุมาทำการเกษตรมันจะผิดวัตถุประสงค์นะครับคุณลุงครับครับผมลุงมีที่อยู่กี่ไร่อะครับ15ไร่ครับ15ไร่10แล้วคุณลุงกับคุณป้ายังอยู่ใช่มั้ยคุณป้ายังอยู่นะครับไม่ได้จดทะเบียนกันครับกับคุณป้าไม่ได้จดทะเบียนกันคุณลุงไม่ได้ไปเข้ากลุ่มธ.ก.ส.เค้าเหรอครับไม่ได้เข้าครับเพราะตอนเข้าอายุมันเกินเค้าเลยไม่ได้เข้าให้เข้าครับมีแต่ไปนี่สมุดเล่มเขียวมีครับอ๋อมีสมุดเงินฝากมีอะไรใช่ไหมคะไม่เล่มเขียวก็คือเป็นเกษตรกรอ๋อสมุดเกษตรกรมีแต่ไม่ได้เป็นลูกค้าธ.ก.ส.ใช่ไหมคะเพราะอายุเกินกู้ก็ไม่ได้ถ้าไม่มีคนค้ำนี่ดูวัตถุประสงค์กองทุนผู้สูงอายุทีค่ะของกองทุนผู้สูงอายุก็คือกู้ไปประกอบอาชีพค่ะพี่หนอมอาชีพก็คือกรณีที่จะกู้ก็ต้องเขียนด้วยว่าอาชีพอะไรแต่เขาก็ไม่ได้ระบุว่าทำเกษตรกรรมได้หรือไม่อะค่ะพี่หนอมเหมือนเขาก็จะสัมภาษณ์คุณลุงแต่จริงๆไปยื่นก่อนก็ไม่เสียใช่คือไม่เสียหรอกครับแต่ว่าผมดูแล้วมันน่าจะผิดวัตถุประสงค์ฮะพอเขาดูว่าละอ๋อลุงเป็นเกษตรกรน่าจะไปกู้ธ.ก.ส. อย่างเงี้ยครับค่ะเนี่ยค่ะคุณลุงสามารถไปยื่นได้นะกรณีประกอบอาชีพเขาก็จะบอกว่าขอดูหน่อยว่าประกอบอาชีพอะไรลุงเอาโฉนดที่ดินไปให้ธ.ก.ส.ประเมินแล้วเอาลูกมากู้ร่วมอย่างเงี้ยครับคุณลุงดีไหมอ่ะอันนั้นของธ.ก.ส.ดีกว่านะลุงนะจะได้ถูกวัตถุประสงค์นะแต่ว่าเดี๋ยวคุณลุงจดเบอร์กองทุนของผู้สูงอายุไปนะไม่เสียหายถ้ามันได้เนี่ยลุงไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นนะทำอยู่ที่บ้านเลยครับนะให้คุณลูกให้ลูกอ่ะให้คนที่พอจะทำได้เนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็กู้เงินกรอกข้อมูลกันไปก่อนได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ค่ะทำได้ลุงจดเบอร์โทรศัพท์ไปครับลุงพร้อมไหมคะครับผมครับค่ะ02 02ครับ354 354 6100 6100ครับครับถ้าลุงเคนมีมือถือที่ถ่ายรูปได้ลุงเคนถ่ายไว้อันเนี้ยหน้าจอผมเนี่ยมันเป็น QR code พอสแกนก็มาปั๊บมันเด้งเข้าไปในมือถือของเราแล้วพิมพ์ข้อมูลตามที่เขาบอกไว้เราพิมพ์อะไรบ้างอ่ะใช่ค่ะนะครับและนั่นแหละครับคือการให้ข้อมูลในการที่จะเข้ากองทุนนี้ได้โดยตรงเลยครับลุงถ้าลุงทำไม่เป็นให้หลานลุงจะนองครับเออคุณลุงแก่ครับคุณลุงเออคุณลุงเคนนะลุงเคนครับลุงเคนอายุ75 73อย่าบอกว่าแกนะอย่าบอกว่าแกนะสมัยนะครับโอ้ยบางทีนะลุงเคนบางทีเราก็ต้องกลับมาเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่นะนี่ผมชอบแนวความคิดเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้คนที่เขาถามว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยนะคนไทยชอบถามอายุอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่ชอบถามแต่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นมารยาทนะห้ามถามอายุเขาไม่ถามกันเรื่องอายุเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้มันเกิดแนวความคิดที่บอกว่าจะเปลี่ยนช่วงวัยใหม่ค่ะจะเปลี่ยนช่วงวัยใหม่อย่างคนอายุเท่าไหร่อ่ะค
60เป็นวัยกลางคนอยู่เลยต่อไปนี้ไม่ใช่ผู้สูงอายุนะการกำหนดเจนต่างๆใช่มันกำหนดเจนใหม่แล้วกำหนดช่วงอายุใหม่แล้วเพราะฉะนั้นลุงจะบอกว่าเฮ้ยผม73แล้วแก่ลุงอยู่90ยังเหลือกี่ปีอ่ะวันนี้สิ่งที่คุณลุงเคนให้ทำนะลุงเคนทำให้สุขภาพดีแข็งแรงออกกำลังกายได้นะครับแล้ว2ก็คือว่าแล้วถามว่าลุงเคนที่จะกู้เงินมาทำเกษตรเนี่ยลุงจะทำอะไรครับลุงอันนี้แหละครับก็ทำทั่วไปแหละครับทำนาด้วยทำไม้ยืนต้นอะไรพวกนี้แหละครับส่วนผมเป็นที่บ้านสวนนะครับไอ้ไม้ยืนต้นเนี่ยเขาไม่แนะนำแล้วถ้า73ไม่ควรปลูกไม้ยืนต้นเลยลุงเนาะก็จะโตใช่ไหมปลูกปาล์มนี่ยังเสี่ยงว่าจะได้ลูกกว่า3ปี4ปีปลูกไม้ล้มลุกเลยนะผักบุ้งถั่วงอกเลยได้กินเลย3วันถั่วงอกได้กินแน่นอนอ่ะเราอายุมากแล้วปลูกต้องได้กินเอาเถอะแต่ว่าคุณลุงคุณลุงฟังดูก็ไม่ได้มีภาระอะไรของคุณลุงนะลูกก็ไปทำงานแต่มันขาดเงินหมุนเวียนช่วงนี้ครับคุณจะนอมครับลุงจะเอาเงินไปทำอะไรอ่ะลุงก็เอามาทำนี่ไงครับทำซื้อปุ๋ยใส่หน้าแล้วก็ที่มีไม้ยืนต้นมีอะไรต้นมะนาวต้นกล้วยต้นอะไรครับซื้อปุ๋ยหมุนเวียนประมาณนี้แหละครับประมาณถึงคือมีที่ดินจะเป็นที่สองพอจะเกี่ยวข้าวก็ได้ข้าวมาขายแล้วก็รัฐบาลก็ช่วยด้วยเลยก็พอแก้ได้ครับตอนนั้นนะแต่ตอนนี้มันขาดจริงๆครับมันจำเป็นต้องไปกู้ไหมบางทีไม่ต้องกู้ก็ได้คุณลุงทำได้15 ไร่เลยเหรอคะอยู่กับเพื่อนบ้านน่ะถามว่าลุงถ้าลุงดีกับเพื่อนบ้านน่ะเฮ้ยเพื่อนบ้านเขาปลูกกล้วยขอหน่อกล้วยเขาไปสักหน่อสองหน่ออืมเอามาปลูกเนี่ยเห็นไหมได้ถ้าเรามีต้นกล้วยอยู่แล้วมันออกดอกขยายจากไอ้ต้นที่เรามีอยู่แล้วก็ได้กล้วยปลูกไปครั้งเดียวไม่ตายกล้วยเป็นพืชที่ไม่มีวันตายมันก็แตกหน่อต้นมันตายหน่อมันมาย้ายมันแรงก็แล้วกันมันไม่ตายน้ำต้องถึงนะผมไม่อยากให้ลุงไปก่อนหนี้หรอกครับคุณลุงครับถ้าอยู่ให้มีความสุขคือการไม่มีหนี้ไม่ว่าหนี้นั้นจะมีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ตามลุงมีที่ตั้ง15ไร่เราทำ2มือ2คนตายายให้มีความสุขภายใต้ข้อจำกัดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เล็กๆน้อยๆไปผมว่ายังไปได้นะลูกหลานก็มีก็เขาให้มาก็เอาเบี้ยผู้สูงอายุอย่าไปก่อนหนี้ดีที่สุดครับลุงเดี๋ยวผู้สูงอายุแค่700เองครับแต่คุณลุงก็นะถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นคุณลุงมีที่ตั้ง15ไร่นะคะลองดูครับผมระหว่างการมีหนี้กับการไม่มีหนี้ไม่ว่าหนี้นั้นจะมีดอกหรือไม่ดอกแต่ต้องคืนเนี่ยนะคุณลุงนะลองปรับนิดเดียวลุงลองดูครับคุณลุงครับแต่ว่าถ้าลุงจะใช้ก็เข้าอย่างที่ผมบอกนะลุงนะสวัสดีครับ